เห็นเงียบๆแต่ความหวานซ่อนอยู่เพียบนะจ๊ะคู่รัก NY ณเดชน์ยาย่าที่แอบหนีฝุ่นควันและความวุ่นวายในเมืองกรุงไปสัมผัสธรรมชาติอยู่แคมป์ปิกนิกฟังเสียงน้ำลำธารแบบโรแมนติกสุดๆงานนี้หนุ่มย่างยังอวดความเซ็กซี่โชว์พลังรับแสงแดดอุ่นๆแบบที่ไม่ต้องกลัวดราม่าเพราะคาดว่าคนลั่นชัตเตอร์ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหวานใจพี่แบรี่ที่ทำหน้าที่เป็นช่างภาพส่วนตัวแถมยังไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์ชุดคู่มาในสีเอิร์ธโทนเหมือนกันอีกด้วยแหมก็ไม่รู้ว่าทริปนี้จะเป็นทริปคอนแกรทชั่นที่พี่แบรี่เรียนจบปริญญาโทด้วยหรือเปล่าเนาะ